Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2024ซีรีส์เตรียมหัวใจสู่เพนเทคอสต์วันที่1ต้นกำเนิดของเพนเทคอสต์เลวีนิติบทที่23ข้อ15ถึง17ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจนถึงวันสปาโตจงนับให้ได้ครบ7สัปดาห์เต็มๆคือนับจากวันที่พวกเจ้านำพืชผลรุ่นแรกเข้ามาทำพิธีโบกถวายเป็นต้นไปนับไปให้ได้50วันจนถึงวันถัดจากวันสปาโตที่7แล้วเจ้าจงนำเมล็ดใหม่มาถวายแด่พระยาเวเป็นธัญญบูชาจงนำขนมปัง2ก้อนทำด้วยแป้ง2กิโลกรัมจากที่อาศัยของพวกเจ้ามาทำพิธีโบกถวายให้ทำด้วยแป้งอย่างดีใส่เชื้อปิ้งเป็นผลรุ่นแรกถวายแด่พระยาเวคำว่าเพนเทคอสต์มาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่า50วันซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวยิวที่ชื่อว่าชาวูโอดซึ่งหมายถึงสัปดาห์หรือ7คำศัพท์นี้มีที่มาจากการที่เทศกาลชาวูโอดหรือที่เรียกกันว่าเทศกาลสัปดาห์เป็นเทศกาลงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่2จากทั้งหมด3เทศกาลใหญ่ของอิสราเอลโดยจัดขึ้นหลังจากเทศกาลปัสกาเป็นเวลา7สัปดาห์49วันและมีการเฉลิมฉลองในวันรุ่งขึ้นหรือก็คือวันที่50นั่นเองชาวูโอดเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต์เป็นเวลา10วันและอีก40วันอยู่ที่เชิงเขาซีนายเพื่อรอคอยให้โมเสสลงมามอบบัญญัติ10ประการแก่ชนชาติเทศกาลสัปดาห์จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนและตรงกับช่วงเก็บเกี่ยวข้าวสาลีอิสราเอลจึงฉลองเทศกาลปัสกาและเทศกาลสัปดาห์นี้ด้วยการถวายข้าวใหม่และขนมปัง2ก้อนแด่พระเจ้าในพันธสัญญาใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเทลงมาบนผู้เชื่อยุคแรกในวันเพนเทคอสต์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนในฐานะลูกแกะในวันปัสกาของเราเป็นเวลา50วันขณะที่เราเตรียมเข้าสู่เทศกาลเพนเทคอสต์ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมองภาพนี้ให้เด่นชัดในใจนั่นคือการได้รับธรรมบัญญัติการเก็บเกี่ยวธัญพืชการถวายเครื่องบูชาและการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชาวยิวให้ความสำคัญกับเทศกาลเพนเทคอสต์มากโดยมีการนับโอเมอร์ซึ่งเป็นการนับวันตามตัวอักษรและการออกเสียงของแต่ละวันตลอด49วันก่อนถึงวันชาวูโอดนี่เป็นวิธีการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลเพนเทคอสต์ของพวกเขาวันนี้เราเองก็สามารถเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลเพนเทคอสต์ได้อีกครั้งผ่านการนับวันและการตั้งตารอเทศกาลนี้ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับความสดใหม่จากพระเจ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้จงเตรียมตัวสำหรับเทศกาลเพนเทคอสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เรากำลังคาดหวังจากพระเจ้าเราคาดหวังการเปิดเผยสำแดงบางอย่างจากพระองค์หรือคาดหวังที่จะได้เก็บเกี่ยวในฝ่ายวิญญาณหรือคาดหวังที่จะได้มีประสบการณ์ในการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงนำเราออกจากดินแดนแห่งการเป็นทาสนำเราให้ได้มีเสรีภาพผ่านการเสียสละของพระเยซูเราสรรเสริญและขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่กับเราทุกเวลาและให้เราได้มีประสบการณ์แห่งการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ขอทรงเปิดเผยทรงสำแดงและให้เราได้รู้จักพระองค์มากขึ้นในเทศกาลเพนเทคอสต์ที่กำลังจะมาถึงนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน